ครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องที่คนบักเราเนาะครับเนาะก็พาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก่าล่ะครับมื้อนี้เฮาก็มากับบาบอยให้เก่าล่ะครับคุณบาบอยรักกุ้งอยู่ทั้งพุ่นครับกุ้งก็ว่าสิดักไว้พอได้กินแล้งล่ะพี่น้องมาดักกุ้งแล้วก็มาดักหนูพร้อมครับมื้อนี้หนูส่วนหมายหนูเฮาก็อยู่ฝากทั้งพุ่นล่ะครับพุ่นแล้วก็อยู่ฝากสาทั้งพุ่นอีกเนาะครับเนาะนี่ล่ะครับสภาพไม้กว้างเติบเลยครับหลังแรกของห้องกะว่าสิวางไว้นี่ครับเนี่ยเด็ดของห้องเป็นป้ายหยังค้าเนาะครับน้องหมอนส่วนเนี่ยของห้องมื้อนี้ก็สิเป็นหัวมันกับฉี่ไต้นะครับเด้อฉี่ไต้นิ่มครับเป็นฉี่ไต้ของนายลูกจ้างอิสระนะครับหัวเชือกก็เป็นหัวเชือกของนายลูกจ้างอิสระครับเนี่ยต้องดีเติบครับไม้กว้างๆแบบนี้ถ้าเนี่ยบ่ดีนี่ได้โตยากครับครับพอคำแล้วเขาก็ได้เวลาหาแนวดูแนวกินมาพี่น้องเนาะกะว่าสิยามจักสองหลังแล้วครับมื้อนี้บ้าบอยว่าสิเฮ็ดเมนูหลามกุ้งให้กินมาสัตว์เพราะว่าเขาลืมหมอครับพี่น้อง ลืมหมอมาเบื้องหลังแดกเขาครับเป็นตาได้อยู่ได้กินแรงบ่เป็นตาแล้วแรงบ่พี่น้องถือกี่ตัวแล้วครับเนี่ยถือกดีครับเนี่ยคุณนะพี่น้องถือทำบกหลายครับหลังแดกก็ได้ใส่ถุงพลาสติกครับเพราะว่าบ่ได้เอาหมอมาเนาะลืมมาเบิ่งอีกจักหลังครับหลังนี่กันถึกหลายก็สิพอแล้วครับบ่าวไหวตัวใหญ่มึงขี้ตมจมเลยพี่น้องมาลุ้นกันครับหลังที่2บุ้ยพี่น้องถึกจ้างดีครับหลังนี้ก็ได้ถึกดีกว่าหลังมึงหันนี่ครับเนี่ยพี่น้องครับเบิ่งดูโอ้บ่ขาด3ขีดครับต้องล่างฉีดตะไคร้น้ำก่อนครับนี่แล้วก็ต้องรอให้น้ำเสด็จน้ำเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะมาไปล่างอีกทีนึงครับดีลีกุ้งแล้วนี่พี่น้องดักไว้สองน้องครับอีกน้องนึงเดี๋ยวขยำย้ำเสาเนาะสำเนียงพอกินแล้วครับสองปากนี่ครับเริ่มถ่วยบ้าบอยกับเฮ็ดถ่วยได้พี่น้องบอกไม่ไพ่ผ้าเคืองวะครับบ้าบอยเก่งครับบ้าบอยเป็นนายพาร์ทเก่งทุกอย่างในการหากินเนาะพี่น้องเนาะแล้วเฮากลับมาขยำไอ้พวกผักพวกเครื่องนะครับเครื่องพวกหัวข้าตะไคร้เนาะขยำให้เข้ากันครับเครื่องก็บ่ครบหรอกพี่น้องนี่อันใดก็ใส่นั่นล่ะครับนี่ใส่อันใดก็แซ่บเบิดล่ะพี่น้องยุ่งสิบรรยากาศมันได้เนาะพี่น้องเนาะกินเขาอยู่ป่าอยู่เขาบ้าบอยก็เป็นคนปรุงขึ้นเก่าแล้วครับเชฟบอยกับทะลวกสายยาเพิ่นกลับมาจากคนเครื่องคนยังเขากันมาแล้วกันขั้นตอนต่อไปกันกรอกใส่กระบอกเนาะพี่น้องหลานครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยสีเบาสีเคยได้กินเนาะเพราะว่าบ่เคยเห็นกินจับเทียเลยแหละครับแบบนี้พอดีครับFC บอกว่าบ่อยากให้กินดิบประสัตว์บ่าวบอยบอกว่าจัดให้ครับกรอกเสร็จแล้วก็มาตั้งไฟครับพี่น้องบาดเนี่ยอ่อนครับนั่งถ่าครับเปิดเบิ่งดูพี่น้องไก่สุกหรือยังยังบ่สุกครับยังบ่สุกน้ำได้กินโดนได้กินเติบครับเนี่ยนี่แต่นี่ต้องประมาณชั่วโมงกว่าเลยพี่น้องนี่หัวก็กำลังสิเดือดครับเนี่ยบ้าบอยมาสุกแล้วว่าซั่นสุกแล้วก็มาเทียใส่ถ้วยเฮาด้วยถ้วยย่างเทถ้วยมันห่อนครับพี่น้องต้องหาแนวห้องมือดีๆบึ้มพี่น้องเป็นตาแสบบ่เป็นตาแสบบ่ครับ
ย่างหอมเลยนะครับพี่น้องจนล้นกับบัวท่านเมิดบ้าบวยสิคุ้มเท่เบิดนั่นเฮียสับพี่น้องสุกแล้วก็ยกมาด้วยพี่น้องปันเนาะพื้นที่มันเอียงนะครับเนี่ยเนี่ยเฮาหาแนวหนุนกระบอกไว้เนี่ยหนุนถ่วยเฮาไว้เนี่ยพื้นที่มันสั้นครับมันเอียงตั้งแต่เฮานั่งก็สิไหลแล้วครับเนี่ยบ้าบอยของเจ้าที่เจ้าทางครับบ่เคยลืมครับไปใส่มาใส่บ่เคยลืมเขาให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของให้เพิ่นเนาะกินตัวพี่น้องไปซิมเบิ่งเป็นไดจากกับเพื่อนฝอยยังรู้แซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บพี่ลีครับแต่ของสีดวนได้กินแน่เนาะแต่ว่าคุ้มค่าลีครับพี่น้องคุ้มค่าการรอคอยลีแซ่บพี่ลีครับจอดเลยคลิปนี้ที่เขาได้เฮ็ดแบบนี้ก็เพราะว่าเขาคลิปเต็มเขานั่นตัดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วได้พี่น้องเขาถ่ายหนูถ่ายยังไงเบื้องย่างดีแต่ว่าไปอัปเดตเบื้องแล้วมันบ่ผ่านครับติดเหลืองเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็เลยได้มาแก้ไขคลิปใหม่คลิปก็เลยออกมาอาจสิบ่สมบูรณ์ปานใดเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็ขอโทษขออภัยไว้นําเนาะครับเนาะจําเป็นต้องเฮ็ดให้มันผ่านน่ะพี่น้องอุ้ยเวลาเพิ่นยกสอนขึ้นแซ่บหลายเพิ่นว่าอันนี้อ้างบ่าวเพชรครับบ่าวเพชรบ่ได้มาครับมื้อนี้บ่าวเพชรติดธุระเนาะก็เล็ดนั่นไอ้บ้าเพชรพึ่งแบบนี้บ้านัดกันไว้ย่างดีบัดสิมาให้ลีบ่วางซ้ําครับบ้าเพชรก็ได้กินไปเว้าไปแล้วพี่น้องแซ่บหลายกินข้าวแล้วก็สิไปยามหนูครับหนูเฮาก็บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเลยครับเฮาตัดออกหมดเลยเฮาสิถ่ายให้เบิ่งแค่สรุปผลงานว่ารอบยามมื้อคืนแล้วก็รอบยามมื้อเช้าก็แค่นั้นล่ะครับเฮ็ดบ่ได้อีหลีเสียดายมันสำเร็จมื้อนี้หนูก็ได้พี่น้องก็กินไปเว้าไปพี่น้องตามภาษาเฮาบ่ได้เว้าเลี้ยงผู้สาวแล้วก็บ่ได้เว้าพื้นคนเด้ครับบ่ได้พูดเดิมใครนะครับบอกแต่เลี้ยงหาอยู่หากินของพวกเฮาไปนี่แหละครับชีวิตประจำวันส่วนคลิปเต็มการรักหนูนั้นเฮากะสิลงทั้งเพจแล้วพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากไปเบิ่งคลิปเต็มกะเข้าไปเบิ่งได้ในเพจนะครับเพจกับเพจวิธีคนมักร้อนนี่นะครับทางเพจ Facebook เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับผลงานการยามหนูของเฮารอบแรกครับได้ทั้งหมด7ตัวครับพี่น้องแต่ว่าได้หนูใหญ่3ตัวเลยเด้ตัวยังใหญ่เลยเด้พี่น้องครับตอนนี้ก็แจ้งแล้วล่ะครับนี่หนูก็กลับกับกู้มาหมดแล้วเนาะนี่ครับเฮากลับมากู้กุ้งนี่แหละครับพี่น้องให้เบิ่งนี่น้องที่ว่าเฮาดักไว้อีกน้องนึงครับนี่ถึกดีอยู่ครับนี่แต่ว่าน้องนี่ถึกปลานําครับพี่น้องเป็นปลานิ่มหน่อยครับปลานิ่มหน่อยเขาแนวดักกุ้งครับกุ้งก็พอได้แต่ว่าบ่หนาคือน้องที่เฮาเคยไปดักประจําเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ครับกุ้งน้องนี่ลังนี่ล่ะลังนี่ก็ถือว่าถึกดีครับบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งทุกหลังครับถ่ายแน่บ่ถ่ายแน่นะพี่น้องนะนี่เบิ่งหลังนี่เป็นไดนี่หลังนี่ก็ถือคือกันครับพอได้กินครับนี่หลังที่ฮ้อนอันนี้มาน้องที่ฮ้อไปก่อยนะพี่น้องเนาะนี่ขนาดเราไปก่อยแล้วเบิ่งดูยังถือจังหลายครับนี่อีกหลังนึงครับเมื่อคืนก็ถือหลายดิพี่น้องน้องนี่หลังนี่โอ้ตอนเช้ายังถือหลายนะครับมันหมานแล้วครับฮ้อครับก็มาสรุปผลงานหนูเฮาเนาะพี่น้องเนาะได้10กว่าตัวอยู่ครับหมานอยู่ครับเป็นหนูใหญ่ต่างหาก6ตัวครับขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปจังได๋ก็พบพร้อมในคลิปหน้าสวัสดีครับผม